ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ่อใช่ลูกและถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูกคนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ่อเก่งมากเลยครับทำดีๆนะครับแล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูกก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับจับดีๆลูกพ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักทีคงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้งปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน